ายยูนิคุโร่ร้านแรกคาเฟ่แห่งแรกของโลกเลยนะคะสวัสดีค่ะมอนเดย์มาแล้วค่ะวันนี้พิเศษนิดนึงเพราะมอนเดย์จะมาแบบมอนเดย์มินิพามาดูร้านกาแฟยูนิคุโร่คอฟฟี่กาแฟยูนิคุโร่ร้านแรกคาเฟ่แห่งแรกของโลกเลยนะคะร้านกาแฟยูนิโคตรงนี้เนี่ยอยู่ที่สถานีกินซ่าค่ะเป็นสาขาใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นอยู่บนชั้น12นี่เองความจริงแล้วเนี่ยยูนิคุโร่เนี่ยเป็นในภาษาญี่ปุ่นจะเรียกว่ายูนิคุโร่นะคะแต่ว่าคนไทยเนี่ยจะชอบเรียกกันว่ายูนิโคร่ยูนิโคร่เพราะว่าฟังง่ายแล้วก็ลื่นหูด้วยร้านกาแฟอยู่บนชั้น12จะเป็นเหมือนมุมกาแฟเล็กๆข้างๆแผนกเสื้อผ้าค่ะเมนูที่เสิร์ฟจะมีอยู่ไม่กี่เมนูเท่านั้นก็มีกาแฟร้อนกาแฟเย็นแล้วก็คุกกี้แต่ในความน้อยตรงนี้เนี่ยมีความพิเศษที่ญี่ปุ่นเท่านั้นค่ะที่จะทำได้อย่างเช่นกาแฟที่เสิร์ฟในช่วงนี้เป็นช่วงเปิดช่วงแรกนะคะจะเป็นเหมือนเมนูพิเศษจะเปลี่ยนไปตามฤดูกาลตอนนี้เป็นกาแฟที่ชื่อว่ากาแฟจากเมล็ดเกอิชะซึ่งปกติแล้วเนี่ยแก้วนี้ราคาเนี่ย200กว่าบาทอัพค่ะแต่ที่ร้านกาแฟยูนิโคลตรงเนี้ยเขาขายแค่450เยนหรือประมาณแค่ประมาณ120บาทกาแฟทุกแก้วที่นี่เขาทำแฮนด์ดริปให้นะคะสังเกตดูเลยว่าคนที่มาเสิร์ฟให้เราเนี่ยไม่ใช่พนักงานยูนิโคลนะเขาเป็นบาริสต้าตัวจริงแล้วก็ใส่เสื้อเชิ้ตของยูนิโคลมาเสิร์ฟให้เราค่ะพิเศษอีกอย่างหนึ่งของสาขานี้ก็คือคุกกี้ที่เสิร์ฟตรงนี้ค่ะคุกกี้เนี่ยเป็นคุกกี้ที่ยูนิโคลเขาคอลแลบกับร้านขนมที่ชื่อว่ากินซ่าเวสซึ่งเป็นร้านขนมคุกกี้ที่แบบดังมากๆในแถวนี้ราคาชิ้นละ200เยนนมเนยแน่นๆเลยค่ะภาชนะทุกอย่างเนี่ยใช้เป็นกระดาษที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมค่ะก็จะเห็นได้ว่านะความเป็นยูนิคของญี่ปุ่นเนี่ยที่ไม่ว่าจะเป็นร้านเสื้อผ้าอย่างยูนิโคลเนี่ยพอเขาจะเปิดทำร้านกาแฟหรืออะไรเนี่ยเขาก็จะใช้ความ localization ก็คือนำสินค้าหรือว่า product ที่ดีที่เด็ดของในแถบนั้นเนี่ยมาทำร่วมกันให้มีความพิเศษเพื่อคนที่จะได้เดินทางมาเนี่ยเพื่อจะมาทานสิ่งนี้ให้ได้แล้วก็มีขายที่นี่ที่เดียวเอาเป็นว่าคราวนี้เนี่ยมนได้นำเสนอร้านกาแฟยูนิโคลแห่งแรกให้ทุกคนไปแล้วก็หวังว่าทุกคนเนี่ยจะแฮปปี้เอนจอยไปกับมนนะคะ